ดีค่ะน้องๆกลับมาอีกครั้งกับทีมปาร์คไทคูนนะคะก่อนอื่นนะคะสิ่งที่พี่ปุ๊กสร้างเพิ่มเติมสร้างไปแล้วแล้วก็สร้างเพิ่มเติมนี่ก่อนอื่นที่จะสร้างเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวมาพอดีค่ะพี่ปุ๊กได้สร้างรถไฟเอาไว้นะคะซึ่งรถไฟตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนั่งก่อนนะรถไฟตรงนี้นะคะสามารถเข้าได้ทางนี้ออกทางนี้นะคะแล้วก็มีทางเข้าอีกทางหนึ่งซึ่งจะได้ไปส่งตรงสวนน้ำพอดีเลยใครที่อยากจะมาเล่นสวนน้ำนะคะก็สามารถขึ้นรถไฟของเราแล้วก็ปึ๊บ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 นี่แล้วก็มาลงที่ตรงนี้ได้นะคะส่วนใครที่อยากจะกลับไปทางนู้นก็สามารถขึ้นมาเล่นตรงนี้นะคะแล้วก็วนกลับไปทางนู้นเดี๋ยวพาวนอีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวพาวนอีกรอบนึงนะเฮ้ยขยับมานั่งหน้าพี่แมวขยับมานั่งหน้าโอเคนี่โอ้ขากลับก็ยังไม่มีอะไรหวือหวาตรงนี้พี่ปุ๊กก็ยังไม่ได้สร้างอะไรนี่สำหรับคนที่จะกลับมาทางนี้ก็ติดรถไฟมาได้นี่มีคิวป่ะเราไปดูสวนน้ำกันต่อน้องๆจะเห็นนะคะว่ามีอะไรที่พี่ปุ๊กสร้างเพิ่มเติมก็คือบ้านหลังนี้ค่ะบ้านตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะพาไปทัวร์แน่นอนไม่ต้องห่วงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเราจะลงที่สถานีนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะพาเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวขยะทิ้งไม่ลงถังก็ขอบคุณคอมเมนต์นะคะมีบอกมาว่าพี่ปุ๊กมีวิธีการเพิ่มไฟด้วยก็คือเราคลิกที่ตัวไฟแล้วก็มาที่ตัวไลท์เนี่ยค่ะแล้วก็เพิ่มแรงก็คือความไกลนะคะความไกลทำให้ไฟเนี่ยมันสว่างขึ้นพี่ปุ๊กก็เลยเอาถ้าน้องดูจากพาร์ทเก่านะคะพี่ปุ๊กจะมีการสร้างไฟไว้ตรงระหว่างตรงนี้แต่พี่ปุ๊กออกไปแล้วแหละเพราะว่ามันดูเกะกะมากตอนนี้เกะกะเสาไว้นี่มากเลยเอาเสาอันนี้ออกยังไงดีเนี่ยโอ้อย่าใจเย็นพี่แมวยอมเดี๋ยวพี่แมวหัวติดแมวแล้วก็พี่ปุ๊กก็เลยเอาเป็ดนะคะเอาเป็ดมาวางแทนนี่ก็คือการตกแต่งนะคะแล้วก็พามาดูตรงนี้นะคะกระโดดนี่นะคะตรงขอบนี้นะคะพี่ปุ๊กก็วางตกแต่งด้วยต้นไม้ทึบนี่โซนนี้ก็เหมือนกันโซนนี้พี่ปุ๊กก็ได้ทำการตกแต่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นนะคะพี่ปุ๊กมีการใส่แอบใส่น้ำพุเข้าไปด้วยอึ๊บนั่งคอยดูว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างเฮ้ยส่วนสนุกของเรามันเริ่มแบบว่าน่าสนุกแล้วนะเนี่ยเอาไปสิรอคนเข้าสิงก่อนเหรออ่ะโอเคไปนั่งกับเบนนี่แหละไปนั่งกับเบนกะเลนเอาเลนหายไอ้คนชื่อเลนหายไปไหนอ๋อเราไปนั่งทับที่เขาค่ะก็คือมีที่จะโชว์ว่านี่ตรงนี้นะคะพี่ปุ๊กก็ใส่ไฟเพิ่มเติมเห็นตรงเสานี้ปะตรงเสานี้นะคะมีการใส่ไฟเพิ่มเติมด้านล่างนะคะเมื่อก่อนมันไม่มีน้ำพี่ปุ๊กก็ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำพุเข้าไปด้วยเครื่องเล่นนี้นะคะก่อนที่จะเล่นเนี่ยก็คือห้ามพกโทรศัพท์มือถือมาเพราะว่ามันจะเปียกเพราะว่าน้ำมันจะใส่สาดใส่ขนาดนี้เลยเครื่องเล่นที่อาบน้ำได้เลยเล่นเสร็จนี่ตัวสะอาดไอตอนทางขึ้นนี่มันก็ไม่ค่อยหวือหวาละมันก็จะค่อยๆขึ้นเรียบร้อยลงทางลัดเราลงตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะเวลาลงเล่นเรือเสร็จเนี่ยมันจะสามารถออกตรงนี้ได้หรือว่าออกทางตรงนี้ก็ได้นะคะไอเนี่ยตรงเนี้ยออกทางนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเล่นเรือก็ออกทางนี้ก็สามารถขึ้นมาข้างบนว้าพี่แมวข้างบนสงสัยต้องวางถังขยะแล้วแหละจริงๆด้วยอะเราก็ทำไปด้วยแนะนำไปด้วยแล้วก็วางถังขยะไปด้วยปึ๊บปึ๊บใส่เป็นจุดๆเอาไว้ทำความสะอาดปึ๊บนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถเชื่อมไปกับตึกนู้นได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ไปเพราะว่าพี่ปุ๊กจะพาไปดูทางใหม่นะคะทางใหม่เดี๋ยวเราสร้างอันนี้เพิ่มนิดนึงโอเค
ทางใหม่ที่พี่ปุ๊กได้สร้างเอาไว้เนี่ยก็คือมันสามารถเดินทะลุกับฝั่งหน้าได้ด้วยนะแล้วก็บ้านตัวนี้นะคะบ้านตัวนี้ก็คือสร้างเป็นเหมือนกับเป็นโรงอาหารค่ะเดี๋ยวพี่ปุ๊กขอสร้างทางขยะก่อนแป๊บนึงนะปึ๊บอ้าวแล้วข้างในนี้มีถังขยะยังข้างในนี้มีแล้วโอเคเรียบร้อยค่ะก็คือตรงนี้นะคะเป็นสะพานข้ามมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้ชาวโรบ็อกเนี่ยโรบ็อกเซียนเนี่ยเขานั่งนะคะเข้ามาด้านในนะคะด้านในก็เป็นโรงภัตตาคารอาหารแล้วก็มีเก้าอี้นั่งข้างในมีถังขยะนะคะสำหรับใครที่หัวชิงช่องก็สามารถขึ้นมาชิงช่องตรงนี้ได้ตรงนี้นะคะก็มีเหมือนกับมีโซนให้มาดูวิวออกมาดูวิวปึ๊บโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วตรงนี้นะคะถ้าเกิดออกมาเนี่ยเจอถังขยะเยอะปึ๊บโอเคถ้าตรงนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าออกมาเนี่ยมันก็สามารถเชื่อมไปกับทางเดินข้างหน้าได้แล้วก็นี่เห็นป่ะพี่ปุ๊กสร้างคอมรถไฟเหาะด้วยปึ๊บนี่เรารักษาความสะอาดมากเรียบร้อยนะคะบ้านนี่ไม่นี่พี่ปุ๊กสร้างพยายามให้มันเหมือนบ้านที่สุดแล้วนะไม่รู้ว่าสำหรับน้องๆนี่มองแล้วมันเหมือนบ้านไหมนี่ตรงนี้นะคะก็สามารถลงมาตรงนี้ได้เป็นทางเดินลงมานะคะเราอาจจะมีการสร้างเครื่องเล่นไว้ตรงนี้อีกเดี๋ยวค่อยสร้างไปเรื่อยๆดูซิแป๊บนึงนะอันนี้ทำทางเดินขึ้นมากำลังดูแป๊บนึงว่ามีตรงไหนที่เราสามารถจะวางเครื่องเล่นอะไรใหม่ๆได้อีกเนาะไฟตึ๊ดขึ้นมาตรงนี้มีทางเดินออกไปข้างนอกอันนี้ลบไปทิ้งก่อนลบปึ๊บโอเคนะคะอันนี้ก็คือสามารถเดินข้ามไปตรงนู้นได้มีคิวตรงนี้มีเครื่องเล่นเดินขึ้นมาปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาเพิ่มความสว่างที่ตรงนี้ด้วยนะเพิ่มอันเดียวนี้น่าจะสว่างโล่ทั้งหมดเลยเนี่ยไลท์ปึ๊บโอเคปึ๊บเห็นไหมโล่มากสว่างโล่มากจุดนี้นะคะสว่างข้างบนตรงนี้ไม่ค่อยมีคนมากินข้าวเลยอะอาจจะต้องทำเครื่องเล่นเพิ่มเติมตรงนี้เราจะใส่เครื่องเล่นอะไรเล็กๆอีกสักอันหนึ่งไปจะดีไหมดูแป๊บนึงนะมาหมุนโอ้โหตรงนี้ได้ไหมมาหมุนตรงนี้ได้ไหมเนี่ยมีเล็กกว่านี้ไหมทีคราฟใส่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนะข้างล่างเป็นบอกต้องลบไอ้ตรงนี้ออกก่อนค่ะปึ๊บใส่เครื่องเล่นนะคะคนจะได้แบบว่ามันเล่นเยอะๆอ่ะโอเคเอาทีขับตรงนี้อีกสักจุดหนึ่งทางเข้าปึ๊บทางออกปึ๊บตรงนี้ใส่เป็นคิวพาร์ทปึ๊บโอเคเราเปิดให้เล่นโอเพนอ
ตรงนี้อาจจะต้องกั้นนิดนึงปึ๊บ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 ตรงนี้ถ้าเกิดพี่ปุ๊กทำเป็นห้องกระจกขึ้นมาเลยอ่ะมันอาจจะสวยนะลบลบลบเอาไหมเอาไหมเอาไหมโอเคมันใสมากเฮ้ยปิดไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็ทำเป็นกระจกไปแล้วเดี๋ยวลบตรงนี้นิดนึงแล้วจะทำให้มันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทำไมเนี่ยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก็มีเครื่องเล่นเพิ่มเติมคนจะได้ขึ้นมาเยอะๆมาช่วยกันอุดหนุนร้านของเราเอาละค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วตรงนี้เราควรจะทำกำแพงกั้นนิดนึงความจริงถ้าจะทำรายละเอียดแต่ละชั้นนี่มันเยอะมากเลยนะพี่ปุ๊กก็พยายามจะทำให้มันครบๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนี่ตรงนี้น่าจะมีถังขยะด้วยอ่ะใส่เข้าไปปึ๊บอ่ะเรียบร้อยค่ะก็วันนี้ก็ทำแค่นี้ก่อนละกันเนาะแล้วก็พาร์ทหน้านะคะเราก็มาดูกันดีกว่าว่าเราจะสร้างอะไรเพิ่มเติมนะคะในเช็คตอนนี้นะคะในสายตาพี่ปุ๊กก็ยังมองว่าคนยังน้อยอยู่ก็เลยน่าจะต้องมีการสร้างเครื่องเล่นเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะดึงดูดคนมาพี่ปุ๊กไม่แน่ใจว่าเกมนี้เนี่ยคนเนี่ยสามารถมีจำนวนสูงสุดได้กี่คนแต่ว่าเราก็จะสร้างให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เพราะว่าตอนนี้เครื่องเล่นเรายังสร้างไม่ครบหมดเลยนะแล้วถ้าน้องๆถามว่าพี่ปุ๊กจะแคสไปถึงเมื่อไหร่นะคะพี่ปุ๊กก็มีความใฝ่ฝันว่าจะแคสไปจนถึงมันได้5ดาวค่ะพอได้5ดาวปุ๊บเลิกเลยดีไหมเฮ้ยตอนนี้ก็3ดาวครึ่งแล้วเนี่ยก็แคสไปจนกว่าเราจะสร้างเครื่องเล่นเต็มเนี่ยแหละค่ะพอเครื่องเล่นเต็มปุ๊บเราก็ถึงจะจบมันก็ต้องถึงจุดจบนะเราก็อาจจะต้องไปสร้างเกมใหม่เนาะโอเคค่ะขอบคุณน้องๆทุกๆคนเลยที่ติดตามชมนะจ๊ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะถ้าอยากให้พี่ปุ๊กสร้างอะไรก็บอกนะบ๊ายบาย